บ้านกุ๊บกิ๊บสมนทิพย์รัก9ปีล่มนางเอกเพื่อนรักตีสนิทค่ะเรียกได้ว่าทางด้านของกุ๊บกิ๊บและสามีอย่างหนุ่มบี้ตอนนี้กำลังมีครอบครัวที่อบอุ่นมากๆเลยแล้วค่ะความรักเองไม่มีแผ่วเลยต้องบอกว่าต่างคนต่างทำหน้าที่ของตัวเองได้อย่างดีมากๆสำหรับคู่นี้แล้วนั้นนะคะหลายคนเองเนี่ยก็คงจะทราบดีว่าจริงๆแล้วก่อนหน้าเคยคบหากับพระเอกชื่อดังอย่างมาริโอซึ่งต่อมามีสื่อรายงานบันเทิงว่ามาริโอมาเลอร์ออกมายอมรับตอนนี้เขากับกุ๊บกิ๊บลดสถานะความสัมพันธ์เป็นแค่เพื่อนกันไม่อยากใช้คำว่าเลิกแต่ก็ไม่ได้เป็นแฟนกันแล้วเพราะต่างคนต่างไม่มีเวลาให้แก่กันไม่สามารถดูแลเป็นคู่รักได้เหมือนก่อนแต่ก็ยังคงมีความรู้สึกดีๆให้แก่กันเพราะว่าคบกันมานานถึง9ปีค่ะอย่างไรก็ตามมาริโอชี้แจงว่าการที่เขาลดสถานะความสัมพันธ์กับเธอไม่ได้มีเรื่องมือที่3เข้ามาเกี่ยวข้องจากข่าวที่บอกมีข่าวลือว่าฝ่ายหญิงซุกกิ๊กก็ไม่ใช่ความจริงคิดว่าฝ่ายหญิงเนี่ยไม่ใช่คนแบบนั้นซุกกิ๊กเองเนี่ยก็คือจากที่เป็นข่าวได้ยินล่อนไปเนี่ยไม่ใช่เรื่องจริงเลยส่วนที่ตัดสินใจลดระดับความสัมพันธ์เป็นเพราะว่าอยากจะโฟกัสในเรื่องงานกันมากกว่าทั้งนี้ก็ยอมรับว่าเสียใจแต่ตอนนี้ก็เป็นเพื่อนยังพูดคุยปรึกษากันได้เหมือนเดิมไม่ได้ตัดขาดกันไปหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะมีใครเข้ามาก็ต้องยอมรับซึ่งหลังจากเลิกกันหลายคนก็จับตามองเนื่องจากว่าระยะหลังเห็นพลอยเชอร์มานหันมาสนิทกับมาริโอมากขึ้นและจากการที่โอเองตัดสินใจยุติความสัมพันธ์กับกุ๊บกิ๊บจนสาวพลอยได้เลิกฟอลโล่ไอจีของกุ๊บกิ๊บกุ๊บกิ๊บเองก็เลิกฟอลโล่ Instagram พลอยเช่นเดียวกันซึ่งคนก็มองว่าสาวกุ๊บกิ๊บเนี่ยน่าจะโดนสมเขาจากนางเอกสาวเพื่อนสนิทคบต่อทั้งนี้ทั้งนั้นหนุ่มโอ๊กก็ออกมายืนยันว่าเขาและพลอยเนี่ยไม่ได้มีอะไรกันได้เขาบอกว่าไปกันใหญ่แล้วพี่พลอยก็เป็นเพื่อนเป็นเหมือนกับพี่สาวโอเลยนะแล้วเราทำงานด้วยกันตั้งแต่เล็กๆทั้งนี้ทางด้านกุ๊บกิ๊บเองก็เคยเปิดใจด้วยว่าส่วนในเรื่องของโอกับพี่พลอยไม่มีอะไรค่ะปกติค่ะและกับพี่พลอยก็ไม่ได้คุยกันช่วงนี้งานยุ่งถ้าเป็นเรื่องจริงก็ไม่เฮิร์ตนะหัวใจดี 100% อย่างไรก็ตามชาวเน็ตเองเนี่ยก็ยังคงเอะใจกันอยู่หนักมากพลอยชมาลก่อนหน้าก็เคยมีข่าวลือว่าเธอกับกุ๊บกิ๊บแตกคอกันและก็สาเหตุที่ทำให้กุ๊บกิ๊บเองและพลอยขอแยกจากการเป็นเพื่อนซีแก๊งเดียวกันที่เคยเที่ยวด้วยกันตลอดเพราะว่าสาวพลอยไปสนิทกับมาริโอนั่นเองละค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วทั้งหมดนี้ก็เป็นอดีตที่เคยผ่านมายังไงขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมละค่ะThank you.